มุมมองของฝั่งธนาคารไทยพาณิชย์บ้างนะคะ SCB EIC พาไปติดตามกลยุทธ์แนวทางโอกาสการลงทุนต่างๆของนักลงทุนแล้วก็ผู้ประกอบการด้วยถามว่าเมกะเทรนด์คืออะไรหนึ่งในนั้นนะคะอภิมหาแนวโน้มของโลกเราสนใจเรื่องของสังคมผู้สูงวัยแล้วก็เทคโนโลยีการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ด้วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับบ้านเราอย่างมหาศาลเลยล่ะค่ะโดยศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์หรือ SCB EIC ประเมินค่ะตลาดท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ไทยในปี2566มีแนวโน้มฟื้นตัวกลับมาสู่ระดับที่สูงกว่าปี2562แล้วก็จะมีมูลค่าประมาณ 29,000 ล้านบาทเป็นการเติบโตต่อเนื่องจากปี2565จากแรงสนับสนุนของอุปสงค์คงค้างในการรักษาพยาบาลหลังจากที่ติดปัญหาด้านการเดินทางในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปี2563ถึง2564โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากกลุ่ม CLMV ค่ะกลุ่มตะวันออกกลางกลุ่มจีนก็เป็นเป้าหมายที่สำคัญโดยตลาดท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ไทยยังมีปัจจัยสนับสนุนจากเมกะเทรนด์ในด้านสุขภาพหลายๆด้านช่วยผลักดันให้เกิดการเติบโตต่อเนื่องในอนาคตอย่างเช่นการก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจสูงวัยหรือว่า Silver Economy ผลักดันให้ความต้องการด้านการรักษาพยาบาลรวมไปถึงความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการชะลอวัยนั้นเพิ่มสูงขึ้น2คือการเติบโตของชนชั้นกลางและกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกหนุนให้ความต้องการในการรับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐานได้รับความสะดวกสบายก็เพิ่มสูงขึ้นค่ะ3คือแนวโน้มการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่า NCDs เพิ่มขึ้นทั่วโลกค่ะเช่นโรคเบาหวานมะเร็งหัวใจเกิดจากพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตทั้งการกินอาหารการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การไม่ออกกำลังกายหรือว่าความเครียดเหล่านี้ทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านการแพทย์แล้วก็การดูแลสุขภาพที่สูงขึ้นด้วย4คือพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะที่มีแนวโน้มใส่ใจสุขภาพมากขึ้นหลังจากที่เราก้าวข้ามผ่านโควิด-19 มาก็เป็นการสนับสนุนค่ะให้การใช้บริการทางการแพทย์และสุขภาพหรือว่า wellness มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเช่นการไปตรวจร่างกายการทำกายภาพบำบัดหรือว่าเวชศาสตร์ป้องกันนะคะโดยปัจจัยที่ดึงดูดแล้วก็กลายเป็นจุดแข็งให้นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เดินทางเข้ามารักษาพยาบาลในไทยอย่างต่อเนื่องเกิดจากราคาค่ารักษาพยาบาลสมเหตุสมผลค่ะคุณภาพของบุคลากรและสถานพยาบาลการเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมก็เป็นปัจจัยประกอบเช่นกันโดยภาครัฐและเอกชนเล็งเห็นโอกาสและการวางแผนพัฒนาเพื่อเจาะตลาด Medical Tourismภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนและผลักดันนะคะให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติหรือว่า Medical Hub ภายในปี2569จากการส่งเสริมการลงทุนผ่าน BOI โดยปี65ภาครัฐประกาศจัดตั้งระเบียงเศรษฐกิจสุขภาพอันดามันหรือ AWC ครอบคลุม6จังหวัดภาคใต้เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคเฉพาะด้านได้เริ่มอนุมัติโครงการศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามันที่ภูเก็ตรวมถึงการลดค่าธรรมเนียมวีซ่าด้วยค่ะเพื่อการรักษาพยาบาลระยะเวลา1ปีผู้ป่วยต่างชาติก็สามารถเดินทางเข้าไทยได้หลายครั้งครั้งละไม่เกิน90วันด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ